20,000 อ่ะแม่ให้เงินเขาไป 20,000 ใช่ค่ะแม่พี่เขาให้หนูอ่ะผ่อนเดือนละ 1,000 บาท 2 ปีนี่ iPhone 15มี5สีเลยเหรอเนี่ยสีชมพูสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีดำอุ้ยสีชมพูสวยเนี่ย iPhone เราก็เก่าแล้วเนี่ย iPhone 15ก็ออกใหม่ด้วยอยากได้เครื่องใหม่จังเลยอ่ะอุ้ยอยากได้เครื่องใหม่จังเลยอ่ะแม่มีอะไรเหรอฟิลหนูอยากได้ iPhone 15แม่เครื่องเนี้ยมันก็เก่าแล้วอ่ะหนูใช้มาก็ปีกว่าแล้วอ่ะแม่แบตก็หลายเครื่องค้างอีกด้วยอ่ะเนี่ยแม่ดูเปอร์เซ็นต์แบตนะเนี่ยจาก100เหลือ86แล้วเนี่ยแม่ก็ยังใช้ iPhone 13อยู่เลยก็ปกติดี iPhone 15มันแพงนะลูกแต่เพื่อนห้องหนูอ่ะก็เปลี่ยนเป็น iPhone 15กับทุกคนแล้วนะแม่หนูอยากได้อ่ะเอางี้ถ้าเครื่องหนูอ่ะแบตไม่ค่อยดีใช่ไหมแลกกับเครื่องแม่ก่อนก็ได้นะไม่เอา iPhone 13อ่ะแม่หนูอยากได้ iPhone 15แม่ซื้อหนูหน่อยนะนะมันแพงนะลูกเราไม่ได้รวยขนาดนั้นเครื่องเก่าก็ยังใช้ได้อยู่เลยก็หนูอยากได้อ่ะแม่ให้แค่นี้ก็ให้ไม่ได้ใจดำฟิวทำไมพูดแบบนั้นนะลูกไม่ดีเลยนะที่จริงอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องใช้ iPhone ก็ได้ใช้รุ่นอื่นก็ได้ลูกแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาใช้ iPhone กันนะแม่ iPhone 15ออกใหม่ด้วยเนี่ยแม่ซื้อหนูหน่อยนะไม่ซื้อให้หรอกเครื่องนี้ยังดีอยู่เลยรอก่อนหนูมีเงินเก็บอยู่ 20,000 น่ะเดี๋ยวหนูช่วยออกก็ได้แม่แล้วแม่จ่ายส่วนต่างให้หนูได้ไหมแม่พูดไม่เข้าใจหรอก็บอกแล้วไงว่ายังไม่ให้ซื้อแม่ใจร้ายที่สุดเลยอ่ะหนูขอแค่นี้ก็ให้ไม่ได้เด็กสมัยนี้เอาแต่ใจจริงๆเลยมือถือก็ยังดีๆอยู่เลยทำไมต้องใช้ตามเพื่อนด้วยเนี่ยอยากได้อ่ะแม่ใจร้ายอ่ะขอให้ซื้อ iPhone เครื่องใหม่ให้ก็ไม่ยอมซื้อเพื่อนเราก็ใช้ iPhone 15กันเกือบทั้งห้องและเราไม่มีก็อายเพื่อนนะสิเดี๋ยวลองหาดูว่ามีร้านไหนอ่ะให้รับผ่อนไหมสวยจริงๆเลยอ่ะสีขาวยังสวยอ่ะเหมือนเราเคยเจอตาม IG ตาม TikTok ที่มันเป็นร้านรับผ่อน iPhoneไหนดูซิมีร้านไหนน่าผ่อนบ้างเจอแล้วร้านรับผ่อน iPhone โอ้โหรีวิวแน่นมากเลยอ่ะหุยผ่อนครบยอดได้เครื่องไปเล่นเลยโอ้โหรีวิวแน่นมากเลยอ่ะเห็นเขาบอกว่าถ้าสนใจให้แอดไลน์ไปไหนดูซิไลน์ปึ๊บช่วงนี้ลูกค้าทักมาผ่อนมือถือเยอะรายได้เยอะมากสบายแล้วเราอุ๊ยทักใหม่เจ้าแล้วค่ะน้องอยู่ที่ไหนคะกทมเหรอคะผ่อนได้ค่ะน้องอายุเท่าไหร่คะอายุ15น้องยังเรียนอยู่เลยอ่ะจะผ่อนไหวหรอ
20,000หรอผ่อนเดือนละพันยังไงเราอ่ะก็ผ่อนสบายไม่ต้องง้อแม่ด้วยพอได้เครื่องใหม่มาเราก็เอาเครื่องนี้ไปขายแล้วเราอ่ะก็เก็บเงินเอาไว้ผ่อนแค่เนี้ยก็ไม่เดือดร้อนแล้วใช่ค่ะส่งให้วันนี้เลยสิ่งที่น้องอยากได้เหลือเครื่องสุดท้ายแล้วนะคะจะเอาก็รีบตัดสินใจมีคนมาถามเยอะเลยน้องจะเอาตัวนี้เหรอตัวนี้ก็ราคา 41,900 ทำไมคิดแป๊บนึงเด็กคงมีเรื่องเยอะจริงๆพร้อมหนึ่งสองสามเด็กคุณมีเรื่องเยอะจริงๆเลยไม่มีค่ะพี่ขายในเพจอย่างเดียวถ้าไม่ไว้ใจกันไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะลูกค้าพี่เยอะค่ะได้ค่ะลูกค้าเฮ้ยน้องโอดมา 20,000 บ่อยจริงๆเลยเด็กคนนีส่งวันนี้น่าจะถึงพรุ่งนี้สายๆเย้
ดีใจอยากจะได้ iPhone 15แล้วพรุ่งนี้อะเราก็จะได้เครื่องใหม่แล้วลาก่อนนะเครื่องเก่าดีใจจะได้มือถือใหม่ใช้แล้ว 20,000 หวานเจี๊ยบแบบนี้ก็ต้องบอกสิเรียบร้อยสบายจังวันนี้ได้ตั้ง 20,000ฟิวดีใจอะไรลูกเสียงดังไปถึงข้างล่างเลยหนูจะได้ไอโฟนเครื่องใหม่ค่ะแม่ไอโฟนใหม่อะไรแม่ไม่เข้าใจได้มาจากไหนอะลูกถ้าหนูบอกแม่แม่ห้ามบ่นหนูนะไม่บ่นก็ได้ลูกหนูไปเจอในเพจเขามีร้านผ่อนมือถือแม่หนูเลยทักพี่เขาไปพี่เขาบอกว่ามีไอโฟนรุ่นที่หนูอยากได้พอดีหนูก็เลยวางเงินดาวไป20,000นะแม่ให้เงินเขาไป20,000ใช่ค่ะแม่พี่เขาให้หนูผ่อนเดือนละ 1,000 บาท2ปีแม่ว่าโดนหลอกแล้วฟิลลองทักเขาไปใหม่สิลูกค่ะแม่แม่พี่เขาบอกหนูว่าหนูทักไปหาพี่เขาไม่ได้แล้วว่านั่นไงโดนมิจฉาชีพหลอกแล้วไม่น่าเลยฟิลเสียเงินไปฟรีเลย 20,000 ทำไมพี่เขาทำแบบนี้อ่ะหนูเก็บตังค์มาตั้ง2ปีกว่าจะได้โอ้ยพี่เขาใจร้ายมากเลยอ่ะหนูกลัวแม่ว่าหนูกล่าวว่าถ้าได้มือถือมาจะเอาไปให้แม่ดูแล้วค่อยบอกที่ไหนได้โดนหลอกหมดตัวเลยอ่ะไปฟิลไปแจ้งความก่อนไม่น่าเลยปะค่ะแม่เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ควรโอนเงินให้ใครมั่วนะคะมิจฉาชีพเนี่ยมาได้ในหลายรูปแบบจริงๆค่ะไปแม่รู้งี้อ่ะหนูใช้เครื่องเดิมดีกว่าจะได้ไม่ต้องโดนหลอกให้เสียเงินไปไปแจ้งความก่อนลูกปะไม่น่าเลยอ่ะ